lot of activities, as Ms. Cherry will explain to us what kind of activities we would have. outdoor activity, because the British curriculum would need a lot of that. ก็อันนี้จะเป็นส่วนของอังกฤษจริงๆราคาของของการเรียนเนี่ยนะคะหมายถึงว่าตรงฟีสเนี่ยมันสูงกว่านี้เยอะมากแต่อาจารย์พยายามกดลงมานะคะให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะพอจะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองที่อยากได้อังกฤษอันนี้จะเป็นโอกาสของผู้ปกครองแล้วนะคะเพราะว่าราคาที่อาจารย์ตั้งมาให้จะเป็นราคาที่เหมือนเกือบจะเหมือนกับราคา2ภาษาของโรงเรียนบางที่เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังเพิ่มภาษาจีนให้ด้วยนะคะก็คือจะเรียนเป็นทั้งอังกฤษ British Curriculum แล้วก็จีนจนกระทั่งถึงปี13เลยแต่ว่าเนื่องจากอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเด็กเนี่ยต้องการมากกว่านั้นอีกในระยะในอนาคตข้างหน้าอาจารย์ก็เลยเพิ่ม IB เข้ามาให้ IB เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเวทีที่จะให้เด็กเข้ามาเรียนเพราะว่าการเรียนของ IB ก็จะเหมือนกับการเข้าประชุมมีติ้งเลยค่ะคือเป็น business meeting เลยเพราะว่าโรงเรียนในระบบ IB จะเป็นระบบให้คิดให้ถามคือถามตลอดเวลาให้ออกความเห็นให้เขียนเอสเซย์ให้พรีเซนต์ให้สืบค้นจันคิดว่ามันน่าจะ challenge เด็กของเราจะดูก่อนว่าน่าจะทำตั้งแต่7หรือว่า year 8หรือจะไปทำที่แค่ไฮสคูลดีซึ่ง IB เนี่ยถ้าเกิดว่าตามหลักแล้วนะคะเราจะต้องซื้อ certificate หมายถึงซื้ เป็น certificate ของเขาอะนะคะเป็นการอนุญาตของเขาแล้วก็มีการต้องเทรนคุณครูทุกคนที่มาสอน IB ก็ต้องเทรนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของ IB จะแพงมากนะคะก็จันได้ลองถามดูที่จีนเนี่ยโรงเรียนที่เป็น IB ตั้งแต่เกรด7ขึ้นไปปีละ2ล้านจันคิดว่ามันแพงมากแต่ว่าของเราไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วคุณพ่อแม่ไม่ต้องตกใจนะคะจันไม่เคยทำอย่างนั้นอีกแล้วค่ะจันก็พยายามทำให้อาจจะอยู่ในเลทที่จันเขียนไปประมาณ 280,000 ต่อปีนะคะก็คือจะพยายามอยู่ในเลทถ้ามันขึ้นก็จะประมาณไม่มากไปกว่านั้นเยอะนะคะแต่จันคิดว่าน่าจะทำให้เกิดได้นะคะแล้วก็โรงเรียนของ IB ก็จะหน้าตาประมาณอย่างนี้นะคะดีขอโทษจะไม่ได้เอา visualizer มานะคะเพราะว่ามันจะใช้จอเดียวกันก็คือจะเป็นเหมือน junior college ไปเลยนะคะแล้วเด็กที่จบ IB ไปตั้งแต่ม.6 เขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสามารถที่จะตัดสินใจหางานเลยก็ได้จะเรียนก็ได้คือเขาจะแล้วมันจะเหมาะกับอนาคตของเขาที่จะมาถึงใน10ปีข้างหน้านี้นะคะ With BCIS, my vision is I would like to do it from early years age foundation, like from 1.5 to grade to year 8 or grade 7หรือป .6 นะคะไม่ใช่ค่ะ year ถึงไหมนะจะพูดมัน no year 7 grade 6นะคะค่ะโอเคแล้วก็ and then from year 8 upTo 13, we can still keep the British curriculum. We can still keep the British curriculum up to then. Or, but I'm thinking of another opportunity for your students, IB, because the IB program will help your students to become, when they go to class, it's just like they go to business meetings.So it would take a lot of, they would be asked a lot of questions, they would ask a lot of questions, they will ask why. Hello, Ka. So the IB program would be in the 20 right, if that is the case. The 20 right, if you know Sirene Lake, and if you look when you pass Sirene Lake and if you're coming from Global House, you can see Sirene Lake and you can see an opening to the land. That is the way in and out for that land, for 20 right. And then to the back of good view, that would be this area.
So altogether 50 rides, ทั้งหมด50 rides นะคะ And with IB, I really like IB in the way that it would help bring the student to be more independent and to be to research, to explore, and to be able to choose what is right for themselves. And I think that is my vision for the children in about from five years onwards, because that would help them. Because the IB program would be more like the college level of studying. They will be asked to do a lot of work independently, so they will be more responsible, more mature, and they have to study hard, but at the same time, they will be able to, also they will develop in the social skills, because IB program will also encourage them to think about other people, so it teaches them humanity too. ก็อาจารย์ชอบอย่างหนึ่งของ IB คือเขาจะสอนในเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะให้รู้จักว่าให้มีโปรแกรมทำแบบคือให้เด็กรู้จักสร้างโปรแกรมในการไปช่วยเหลือเด็กคนอื่นก็นะคะ and also with the BCIS I actually the school fee from the beginning was very high but I try to make it affordableas much as possible right now. Not that for now only, but I would keep it that way to our parents. And also we would like to offer, if you can help us, because we're raising fund right now to build the building. Of course, we would have our own fund, but if you want to be a part of the building from the beginning,we have the promotion for you, 20% off for from the fee from year one to graduation. If you would like to pay in advance, that would help us too to build a very good school for your children. We're not asking you to pay extra or only towards the improvement, the capital improvement.But we ask that we can do it from the school fee, if you would like to do that. And with ABA, เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ ABA นะคะ ABA would look something like that. It would be more like American style, modern, and it would have like the theme is gray. Both of the school would have blue.To be the neutral color. ทั้งสองโรงเรียนจะใช้สีฟ้าเป็นสีที่จูนเข้าด้วยกันไม่งั้นสองโรงเรียนจะหน้าตาแตกต่างมากเลยนะคะแล้วไม่รู้จะไปอยู่ด้วยกันได้ยังไง So we would use blue to neutralize both schools, and this school would be blue, gray and blue, but BCIS would be orange and blue.And then eventually, when they merge together into IB, it would look like blue and or no gray and orange with a little bit of blue. ก็คือในที่สุดพอรวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็น gray กับ orange นะคะแล้วก็มีสีฟ้าเข้ามาช่วยสักนิดหน่อยเพื่อให้นะคะเป็นสีที่จูนกันได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะสวยงามแล้วก็อาจารย์ก็อยากจะทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่จะทำให้เด็กๆทุกคนได้เรียนแล้วก็เติบโตตอนนี้มาดูกันที่ ABA นะคะ so we come back to ABA so ABA will be on the left side because the land the front of the land is quite large the length is about 370 meters.คือหน้ากว้างมันประมาณ370เลยนะคะมันกว้างมากก็มันจะสวยงามนะคะมองจากข้างหน้าเข้าไปแล้วก็ข้างหลังก็จะไม่ได้แคบข้างหลังก็เป็นแบบตรงๆเข้าไปเหมือนพานนะคะแล้วก็อ้อมไปอีกฝั่งนึงก็จะไปเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เป็น ID นะคะ
แต่ก็แล้วแต่นะคะถ้าผู้ปกครองอยากจะให้จันทร์ทำเป็น2ภาษาไปจนถึงจบก็ได้นะคะแต่จันจะบอกให้ว่าแม้แต่ ABS ปัจจุบันคนที่มาเรียนมัธยมแล้วเด็กของจันพอขึ้นมัธยมจะไปเรียนสายไทยอีกเนี่ยเมื่อกี้ถามผู้ปกครองเหลือ3คนเขาไม่เอาสายไทยเด็กเลือกเองเพราะเขาก็รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งโตขึ้นไปเขาก็ยิ่งอยากจะได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะสามารถสอนภาษาอื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจันก็เลยคิดว่า ABA หรือว่า ABS เนี่ยในที่สุดก็คือเรียน2ภาษานั่นแหละไปถึงป.6แต่ถ้าใครอยากจะเรียนเป็นภาคอินเตอร์ก็มีภาคอินเตอร์คือมือเหมือนที่นี่เพียงแต่ฟาซิลิตี้ทุกอย่างจะแตกต่างมากนะคะเพราะว่าจะมีสระว่ายน้ำทั้งฝั่งอนุบาลแล้วก็ฝั่งประถมด้วยนะคะอันนี้ก็มีอนุบาลมีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองแล้วก็ส่วนข้างในก็มีสระว่ายน้ำแบบไซส์ที่มันแข็งได้ด้วยนะคะก็มี4สระว่ายน้ำเลยก็ตรงนี้เนี่ยคือในมัธยมจันก็แนะนำว่าให้มารวมกันเรียนเป็นนานชาติไปเลยอันนี้จันต้องบอกตรงๆว่าจะเวิร์กสุดเพราะลูกจานเนี่ยตอนนี้28แล้วนะคะกับ26ตอนที่เขาเล็กๆเนี่ยไม่มีใครเข้าใจคำว่านานาชาติเยอะแต่จันมองว่าถ้าถึงวัยเขาคือตอนนี้ตอนในอนาคตเขาต้องได้ภาษาอังกฤษแล้วจันก็ทำถูกคือจันลงทุนลูกตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ลูกก็สบายมากนะคะเพราะฉะนั้นจันก็อยากจะให้ผู้ปกครองมองการไกลอีกนิดนึงอย่างมีบางคนบอกอาจารย์ว่าแต่คุณแม่จะช่วยไม่ได้ภาษาจีนคุณแม่ก็พูดไม่ได้ภาษาอังกฤษคุณแม่ก็ได้นิดหน่อยแล้วจะช่วยโฮมเวิร์คลูกได้อย่างไรจันจะบอกให้ว่าถ้ารอผู้ปกครองว่าผู้ปกครองต้องช่วยได้ทุกอย่างแล้วลูกไม่ต้องเรียนอะไรมากเพราะว่าเอาแค่ถ้าผู้ปกครองได้มันไม่ได้ละค่ะตอนที่จันสอนจันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกสิ่งอย่างแต่ก็ต้องปล่อยให้ลูกเขาเรียนแล้วเขาก็จะไปของเขาเองเราไม่ต้องบอกว่าถ้าเราสอนการบ้านลูกไม่ได้ลูกไม่ต้องเรียนมันไม่ใช่รับรองว่าเราไม่ไปสอนค่ะเขาจะทำได้นะคะ so I would like to encourage you to look ahead because when my children were young right now my children are 28 and 26 I invested in their life so much in the international school fees that I had to pay so much butI knew that it would yield good fruit, and now it does. It helped my children so much. I would like you to look into the future that they would need English, they would need Chinese, they would need to be more independent in the right way, making right decision. They have to be educated also to love others and to work with others well.And sometimes like at the booth, some parents came to our booth and said, oh, I cannot help. I cannot speak Chinese. And then I will not be able to help my children with Chinese. Then I don't want my children to study Chinese at all. And I feel like that's not right. Because you are limiting your children. You don't need to help them with homework. I mean, or you can learn with them if possible.But you have to let them explore and learn and be able to do it themselves. There will be a way that they will accomplish this more than you can imagine. คือมันดีจริงๆนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะคุณฝรั่งเราไปไหนกันหมดแล้วคะเชอรี่โอเคmaybe later I would like to ask you to talk abouta little bit about the early year stage ก็นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณครูมาคุยสักเล็กน้อยนะคะทีนี้ ABA ก่อนนะคะ so ABA we would have the children learning bilingual program but of course the English program I will still use the American curriculum our school is different from other bilingual schools in the way that we are not using for our English side or subjects we're not using just the Thai books or the translated books we use the real international like American curriculum from America so if you look at the book from
grade one up, you can see that we are already using the same books as in American international schools. คือหนังสือที่อาจารย์ใช้ของโรงเรียนเราที่ EP จะแตกต่างจากโรงเรียน EP ทั่วไปตรงที่ว่าโรงเรียนของเราใช้หลักสูตรอเมริกันเลยนะคะแล้วก็หนังสือก็เป็นหนังสือที่ใช้ในโรงเรียนนานาชาติของอเมริกันเลยเพราะฉะนั้นความแตกต่างของ ABS ก็เลยแตกต่างจากที่อื่นแล้วทำให้ ABA เนี่ยก็จะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเป็นเช่นนั้นนะคะไม่ใช่เป็นหนังสือที่เอามาแปลหรือว่าหนังสือที่แบบว่าเขียนโดยคือลอกเรียนมาจากหลักสูตรไทยแล้วก็แค่แปลไม่ใช่นะคะแต่เป็นหลักสูตรอเมริกันเลยนะคะที่เป็นคณิตเป็นวิทย์เป็นอังกฤษแล้วก็เป็นเฮลท์เป็นโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังอยากเรียนinternational program ก็ยังเรียนได้อยู่ที่นี่ราคาไม่แตกต่างแล้วเพราะว่าที่นี่ที่ ABA ราคาจะมีราคาเดียวจริงๆตอนจะจดทะเบียนของ ABS มันเป็นราคาที่ไม่ใช่ผู้ปกครองจ่ายตอนนี้นะคะมันเป็นราคาที่เป็นของราคาอินเตอร์ที่โปรแกรมอินเตอร์แต่ว่าจะลดลงมาเพื่อให้สามารถจะช่วยแบบได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องปรับขึ้นไปให้มันเป็นราคาที่เราจดทะเบียนไว้เป็นราคาที่ทุกวันนี้เรียกว่าห้องอินเตอร์แบบนั้นนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้ครูแบบคนนึงสอนทั้งโรงเรียนแต่จะใช้ครูแบบว่าเต็มที่เหมือนโรงเรียนอินเตอร์อยู่แล้วนะคะ so the reason that the fee will be raised is that from the very beginning when I got ABS registerI registered it at the price of the international program, but I made it into two prices for bilingual, like for English and Thai, a little bit lower than the real price, the real fee. So right now our fee is actually lower than what we asked the government, what we told the government we would charge.So right now, because we're expanding the school and the facilities are more and we need more investment to do, otherwise we would not be able to do. So we have to raise up the price, the fee of the school fee into the real fee that we have already had for a long, long time. But still, I would like to help and I would like to offer 20% off.For our parents, you can come and maybe talk to the finance. And if you can do it, I need your help and support to do this because I have already, moved ahead and put a lot of money for the land and the building and the design. But I just.Want to give you the opportunity also to come along working with us if you can. I would love to have your help and support too if you can. ก็อยากให้ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการสร้างโรงเรียนด้วยนะคะไม่ได้ขอมากไปกว่าการจ่ายเงินค่าเรียนปกติแล้วก็คนที่จ่ายก่อนก็จะมีโปรโมชั่นพยายามที่จะช่วยผู้ปกครองในเรื่องของส่วนลดแล้วก็เรื่องค่าซัมเมอร์ปีหน้าเราจะได้เรียนแล้วมีนานะคะตั้งใจว่าจะเป็นมีนาเลยของด้าน ABA นะคะ so ABA will start summer in March and then the BCIS will start in July because usually we would like to start school for the British curriculum in about September but I think maybe the end of August would be okay ก็ประมาณสิ้นเดือนออกัสที่จะเริ่มเรียนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเสร็จก่อนแล้วก็จะได้เรียนซัมเมอร์ก่อนแล้วก็เริ่มเรียนก่อนเลยคือช่วงพฤษภา so in ABA it will be international standard because the teachers the qualification will be more carefully picked and selected ก็ที่นี่คุณครูก็จะเริ่มเปลี่ยนเข้าระบบมากขึ้นเป็นระบบอินเตอร์นะคะของ ABA ก็หมายความว่าจะมีครูที่เป็นครูมาจากโรงเรียนอินเตอร์เลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะทำได้นะคะในระดับนี้
แล้วจะแล้วเสร็จก็คือเดือนมีนาที่จะเริ่มเรียนนะคะแล้วก็พฤษภาเปิดเรียนเป็นซัมเมอร์น่าจะเปิดซัมเมอร์ได้ประมาณเสียที่จันว่าน่าจะเรียนซัมเมอร์ประมาณเมษามากกว่านะคะแล้วก็เปิดเรียนก็ประมาณพฤษภาเพราะว่าแล้วเสร็จภายในมีนาส่วนที่ BCIS เราก็จะแล้วเสร็จกันประมาณเดือนมิถุนาเริ่มเรียนกรกฎาคมนะคะแล้วก็เริ่มคลาสจริงๆเนี่ยก็คือสิ้นสิงหาหรือว่าต้นกันยาค่ะนะคะการเรียนก็เทอมก็จะยาวไปจนกระทั่งถ้าเป็นอันเก่าก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนถึงมีนาแต่ถ้า BCIS ก็จะไปถึงประมาณเดือนจูนนะคะแล้วก็ปิดเทอมก็ประมาณ